กลับมาติดตามข่าวเช้า MBT News กันต่อนะครับเริ่มกันที่เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากการสูบบุหรี่ทั่วไปมีอันตรายเหมือนกันก่อนหน้านี้ก็มีโซเชียลมีเดียก็บอกว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าตอนแรกก็ดีแต่หลังๆเนี่ยมีผลต่อสุขภาพระยะยาวก็มีคือด้วยกลิ่นที่มันหอมมันต่างจากบุหรี่มวนนะคะก็เลยทำให้หลายคนเข้าใจผิดไปว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่อันตรายนะคะแต่จริงๆแล้วอันตรายเท่ากันแล้วบางครั้งอันตรายกว่าด้วยเพราะว่าในนั้นมันจะมีสารที่เข้าไปทำลายปอดทำลายหลอดลมท่านนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงสั่งการมาเรียบร้อยครับว่าต้องเร่งปราบปรามและแก้ไขกว่าที่หมดไปจากตลาดบ้านเราเพราะอะไรคุณผู้ชมครับนอกจากคนทั่วไปอย่างเราที่จะเข้าถึงแล้วนะฮะอย่างพี่น้องเยาวชนนะฮะเด็กลูกเด็กเล็กแดงในมหาซื้อได้ง่ายมากโอ้โหง่ายมากเดี๋ยวนี้ทีนี้เมื่อนายกสั่งการมาแบบนี้ล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพงษ์เพชรจุลละเอียดก็นำชุดทีมปฏิบัติการพิเศษแล้วครับไปบุกทลายร้านค้าโกดังบุหรี่ไฟฟ้าที่จำหน่ายอยู่บริเวณโดยรอบสถานศึกษาครับไปเนี่ยผู้ชมครับสามารถยึดของกลางได้นับหมื่นชิ้นมูลค่าคุณผู้ชมครับกว่า3ล้านบาทเลยทีเดียวครับโอ้โหเยอะมากนะฮะเรียกว่าโกดังใหญ่เลยนะครับมูลค่าขนาดนี้นะคะนี่แหละฮะโดยนางพวงเพชรชุลละเอียดท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคครับนำกำลังเจ้าหน้าที่สืบนครบาลเปิดปฏิบัติการเว็บโอเปอเรชั่นทลายแหล่งค้าบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่บริเวณตลาดนัมเบอร์วันย่านรามคำแหง2ครับหลังจากที่ไปสืบทราบมาว่าจำหน่ายให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับฟังเสียงท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับหนูมาขายเปิดกี่โมงกี่โมงบ่ายโมงแล้วเลิกกี่โมงตอนไหนนักเรียนมามากสุดกี่โมงแล้วแต่บางวันก็ช่วงบ่ายสองบ่ายสามแล้วเสาร์ที่มาไหมเนี่ยมาขายไหมเนี่ยมาเหมือนกันเหรอวันที่ขายดีกว่าหรือว่าวันธรรมดากว่ามันแล้วแต่บางวันปกติจำถึงคนไทยคนไทยใช่ไหมไม่ใช่พม่าใช่ไหมคนไทยคนไทยนะขายนานยังจ๊ะไปจับไปจับมาเจอแต่พม่าอ๋อ2เดือนเป็นเจ้าของใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นลูกจ้างเจ้าของใครอ่ะไม่ทราบรับของมาจากไหนอ่ะรับของมาจากไหนจ้าหรือเขาไม่ส่งไม่รู้เขามาส่งให้โอ้โหเนี่ยพาเจ้าหน้าที่บุกจับเลยนะคะมีทุกรสชาติเลยมีไมโลด้วยเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีหยิบขึ้นมานะฮะทีนี้อันนี้คือปลายทางคือการจำหน่ายใช่ไหมไปดูโกดังหน่อยโกดังที่เก็บสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ไปนะฮะมีบุหรี่ไฟฟ้ามีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าไปที่ย่านดินแดงคุณผู้ชมครับเป็นแหล่งบรรจุและกระจายบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยากระจายทางไหนส่งไปรษณีย์ครับรวมถึงมีการขายออนไลน์ด้วยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปบุกจับกลุ่มไปจับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นชาวกะเหรี่ยงได้2คนครับแล้วก็สามารถยึดของกลางได้จำนวนมากเลยทีเดียวท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามคำสั่งของนายเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีแน่นอนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนโดยมีการพูดคุยกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็มอบหมายให้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลนี่แหละฮะลงพื้นที่ปฏิบัติการมีเป้าหมายตรวจค้นหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาใกล้กับโรงเรียนใกล้กับมหาวิทยาลัยไปตรวจค้น7จุดนะฮะของกลางประมาณ 6,000 รายการเลยทีเดียวครับที่เราได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองหลากหลายในเรื่องของนักเรียนและเยาวชนทั้งหมดเนี่ยติดบุหรี่ไฟฟ้านะคะแล้วก็ตามโรงเรียนต่างๆนะคะก็มีเรื่องร้องเรียนมากทั้งครูทั้งที่จับได้ในโรงเรียนด้วยเพราะฉะนั้นเราก็คงไม่นิ่งนอนใจนะคะดิฉันได้คุยแบบเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่เราจะต้องปราบปรามให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะดิฉันได้คุยกับท่านผบ.ตร.ท่านต่อศักดิ์นะคะก็ท่านก็ได้มอบทีมอยากจะขอทีมเฉพาะกิจนะคะซึ่งต้องขออนุญาตพูดว่าทีมที่ไม่มีข่าวรั่วนะคะวันนี้จะมีการปฏิบัติการทั้งหมด15จุดนะคะดิฉันเน้นมากคือสถานที่ที่ใกล้โรงเรียนเดี๋ยวจะดูกันว่ามีโรงเรียนอะไรบ้างทั้งมหาลัยด้วยนะคะวันนี้ที่เราไปตรวจจับได้ของจริงวันนี้ทีมท่าน
เทียเดชพลตำรวจตีเทียเดชธรรมสุธีนะก็เป็นคนนำทีมนำจับในวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเนี่ยความหลากหลายที่ผู้ปกครองไม่ทราบเนี่ยว่ามันมีอะไรอันนี้เป็นชุดที่กำลังยอดฮิตที่สุดตอนนี้นะฮะ200กว่าบาทเมื่อกี้เราก็ไปจับมาแล้วล้านหนึ่งซึ่งสืบทราบนำมาถึงจุดนี้อีกทีหนึ่งนะคะจุดนี้เป็นโกดังใหญ่ก็ได้ของหลายพันชิ้นนะคะทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้นวันนี้ทุกจุดที่เราไปค้นเนี่ยถ้าเดี๋ยวเราจะมีภาพให้เห็นว่าทางเจ้าหน้าที่มีการไปซุ่มโดยเฉพาะการขายให้กับเด็กเยาวชน7ขวบหรือ9ขวบอย่างเงี้ยเยาวชนขนาดเล็กแต่ว่าขั้นตอนต่อไปวันนี้นโยบายรัฐบาลท่านรัฐมนตรีจันท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วก็สคบลงมาเองผมเชื่อว่ามันมีจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นแล้วจะมีประสิทธิภาพในการปราบปรามต่อไปครับใช่ใช้เวลาเกือบ2สัปดาห์ใช่ครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับว่าผู้ปกครองบางท่านไม่รู้ว่ามันเป็นความผิดนะครับแล้วเฉพาะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยแม้แต่ผมเองยังเห็นว่าเนี่ยไม่คิดว่ามันจะออกแบบสำหรับเด็กเยาวชนแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องฝากสื่อมวลชนเตือนผู้ปกครองว่าให้สังเกตบุตรหลานว่าสิ่งที่บุตรหลานห้อยอยู่เนี่ยไม่ใช่ตุ๊กตานะแต่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าขนาดบุหรี่ธรรมดาเด็กยังซื้อไม่ได้เลยแต่มาซื้อบุหรี่ไฟฟ้าได้นะผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่มอมเมาแล้วจะทำให้คนติดได้ออกแบบแพ็กเกจเนี่ยเหมือนกับช็อกโกแลตเหมือนของเล่นมีหลายกลิ่นด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจูงใจอย่างเดียวหรือว่าต้องการตบตาเจ้าหน้าที่ด้วยเหมือนกันของผิดกฎหมายแต่ว่าวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อแบบซื้อง่ายขายคล่องมากๆนะคะนี่แหละต้องย้ำสั่งได้ด้วยนะผู้ปกครองด้วยสั่งได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะค่ะนี่นะฮะคือปัญหานะฮะก็ต้องย้ำท่านผู้ปกครองนะครับขอความร่วมมือให้ช่วยกันสอดส่องและให้ความใส่ใจบุตรหลานนะครับหากพบเห็นสิ่งผิดกฎหมายผิดปกติที่อาจเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแน่นอนนะฮะขอให้ช่วยตักเตือนเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าต้องย้ำคุณผู้ชมครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและอาจทำลายพัฒนาการทางสมองได้ด้วยคือเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพวงเพชรให้ความสำคัญมากเราจะเห็นเลยเมื่อสักครู่นี้ขอทีมเฉพาะกิจพิเศษเลยที่ข่าวไม่รั่วที่ข่าวไม่รั่วเน้นย้ำเลยนะฮะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ทำลายเยาวชนมันเข้าถึงง่ายมาดูคุณผู้ชมที่พูดคุยในไลฟ์ MBT2HD กันหน่อยพี่อิฟค่ะคุณอัจจราปิ่นทองท่านบอกว่าขอให้ตรวจสอบทุกที่เลยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนของผู้ปกครองนะคะบอกว่าอยากให้ตรวจสอบทุกที่เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กเขาถึงง่ายมากๆจริงลูกกล้ามจริงๆฮะแล้วราคาถูกมากด้วยนะคะอย่างที่ท่านตำรวจบอกนะคะ200กว่าบาทคือง่ายขายคล่องจริงนะคะก็เป็นปฏิบัติการนะคะโดยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำจับเองเลยค่ะ